เขียนเข้ามาในส่วนเรื่องของการเลิกนะครับหย่าหรือเลิกเนี่ยนะครับกับสามีเนี่ยแต่สามีไม่ยอมหย่าให้แล้วก็อิหม่ามก็ไม่กล้านะครับไม่กล้าที่จะไปออกใบหย่าให้เพราะกลัวฝ่ายชายอันนี้เนี่ยผู้หญิงมีสิทธิ์อย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยไปบอกอิหม่ามแล้วนะครับและอิหม่ามก็ไม่กล้าออกให้อีกจะทำยังไงครับอิหม่ามเนี่ยกล้ารับซองครับผมอย่างนั้นไม่ว่าอีตอนจะแต่งนะไม่ได้สำรวจเลยเป็นใครมาจากไหนลูกเต้าเหล่าใครเมียใครมารับอิสลามเป็นสัพพุสัทธาจริงไม่จริงคือหวังแต่จะได้ซองแต่พออย่างนี้แล้วหนีเวลามีปัญหาแล้วหนีไม่เอาทั้งที่หน้าที่ความรับผิดชอบนะต้องจัดการไอตอนแต่งให้เขาเวลาเขามีปัญหาไม่จัดการให้เขาครับฮารามบอกงั้นอ้าวถ้าพี่น้องคู่ไหนมีปัญหาก็มาที่มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามได้เพราะว่าเรามีคณะครับไปพิจารณาปัญหาและครอบครัวและมรดกกันนะครับผมแต่ว่าการที่เราจะดำเนินการด้านนี้เนี่ยอาจารย์มุนดิษครับผมไปบรรยายแต่ละที่เนี่ยเจอคำถามอย่างเนี้ยเยอะครับแล้วก็ไม่อยากตอบทำไมรู้ไหมทำไมครับเพราะบางครั้งอาศัยปากครูบาอาจารย์เนี่ยด่าผัวให้หน่อยครับอาศัยปากเราเนี่ยด่าเมียให้หน่อยผมเคยไปบรรยายอยู่ที่นึงก่อนบรรยายนะเดินนำหน้าจูงผัวมาเลยยาแน่วันนี้ต้องยาให้ได้อาจารย์ยังไงก็ต้องจัดการให้ได้ดูมันทำตัวอย่างนี้ได้ยังไงผมก็บอกมันเรื่องอะไรกันล่ะครับอ๋อนี่ถ้ายังโมโหกันอยู่นะกลับไปก่อนเพราะผมไปบรรยายทุกเดือนครับถ้ายังโมโหยังใช้อารมณ์กันอย่างเงี้ยกลับไปก่อนเดี๋ยวเดือนหน้ามาแล้วก็ค่อยว่ากันใหม่เดือนหน้าผมไปบรรยายอีกทีนั่งกระแซะปอกส้มให้กันฟังบรรยายไปด้วยอะไรไปด้วยนี่ถ้าเราใจด่วนอย่างกับเขาเนี่ยนะว่าไปขาดก็แหมไปแล้วหนึ่งไปครับผมเพราะงั้นบางครั้งเนี่ยเรื่องของปัญหาครอบครัวคนเนี่ยส่วนใหญ่เวลาหย่ากันเวลามีปัญหากันเนื่องจากอารมณ์อะเวลามันขึ้นอารมณ์ขึ้นมาแล้วบางทีมันลืมตัวปกป้องบ้างเอาเลิกกันไปเพราะงั้นมันต้องมีการสอบสวนก่อนที่เราจะพิจารณาสั่งฟาซักให้การเป็นสามีภรรยาสิ้นสุดกันไปเนี่ยไม่ใช่ฟังความข้างหนึ่งข้างใดแล้วก็ฟันตู้มไปไม่ใช่อ้าวสมมติมีปัญหามาถึงเราเนี่ยเราก็จะนัดไต่สวนเรียกสามีถ้าสมมติว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาร้องทุกข์เรื่องสามีนะมาร้องทุกข์อย่างนี้เราก็ต้องเรียกสามีมาเรียกครั้งที่หนึ่งไม่มาเรียกครั้งที่สองเรียกครั้งที่สามต้องมีกระบวนการฟังความทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ฟังความข้างเดียวแล้วก็ตัดสินต้องฟังความทั้งสองฝ่ายแล้วเอามูลเหตุที่ว่าต้องการที่จะหย่าอยู่ด้วยกันไม่ได้มันอะไรยังไงผู้ชายเป็นโรคติดต่อสมมติไปอะไรแต่อะไรที่ไหนมาก็ไม่รู้แล้วก็เป็นโรคติดต่อนี่ถ้าฉันอยู่กับมันแล้วก็ฉันก็ตายไปด้วยแน่เลยอะไรมันต้องพิจารณาคำร้องแล้วก็มูลเหตุให้รอบคอบแต่ว่าไอ้ตอนแต่งเนี่ยนะแต่งให้เขาพอได้ซองแต่ตอนเขามีปัญหาอย่างเงี้ยไม่รับผิดชอบไม่ได้อันนี้ผิดที่อิหม่ามผิดที่คนนิกาให้ผิดที่คนที่มีหน้าที่ในการจัดการเนี่ยครับตอนนี้มีประเด็นในส่วนของเรื่องของการหย่าเหมือนกันครับอาจารย์ถ้าเราจะพูดถึงฝ่ายชายนะครับบางครั้งเนี่ยฝ่ายชายบางคนบางท่านเนี่ยนะครับก็พูดง่ายๆว่าเห็นแก่ตัวนะครับบางทีหวงไม่ได้อาจารย์มุนดิษเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องห้ามบางคนเนี่ยจะยาก็ไม่ยาจะอยู่ก็ไม่อยู่กับกันไว้อย่างนั้นแหละมันแห้งตายไปเนี่ยฮารามอิสลามห้ามให้แขวนนางไว้เนี่ยคือจะอะไรก็ไม่อะไรแขวนไว้ให้เฉยอย่างเงี้ยไม่ได้เลี้ยงก็ไม่เลี้ยงแล้วก็ยาก็ไม่ยายาก็ไม่ยาอะไรก็ไม่อะไรก็คือต้องจัดการวิธีการจัดการก็คืออ้าวให้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาไกล่เกลี่ยมาสอบถามที่อะไรต่ออะไรไหมเวลาคนมีปัญหามาหน้าที่ก็คือต้องไกล่เกลี่ยก่อนรอมชอมก่อนให้เขาได้อยู่ด้วยกันด้วยดีให้เขาคืนดีถ้าสมมติว่าอ้าวมันดีกันไม่ได้แล้วก็ยากันไปก็ว่ากันไปอย่าแขวนไว้เฉยอย่างนั้นเขาเรียกว่าแกล้งกันแห่งตายกันไปข้างนึงเนี่ยไม่ได้คือบางครั้งคนที่เป็นอิหม่ามครับคนที่ดีก็มีในส่วนของเวลาจะมาสอบสวนเวลาจะมาอะไรในผู้ชายไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนใจไม่เกี่ยวอะไรไม่ได้มีเรื่องอะไรกันนะครับคือไม่ต้องการจะหย่าบางทีก็มีนะครับในสังคม